เดี๋ยวรู้นานยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะมาทำไม่ได้ทำรีแอคชั่นจะมาแนะนำไอดอลกรุ๊ปใหม่ที่เพิ่งจะเดบิวต์มาได้แค่2วันเท่านั้นจากค่ายชูนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นไอดอลบอยแบนด์กรุ๊ปใหม่นะคะชื่อว่า WITC หรือว่า WITC นะคะย่อมาจาก We in the Zone นะคะทางชูนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะได้ปล่อย MV ทีเซอร์แนะนำเมมเบอร์แต่ละคนออกมาก่อนนะคะและรวมไปถึงเพลงโปรโมทของพวกเขาด้วยนะคะมีชื่อว่า Let's Get Out นะคะก็สามารถหาเข้าไปฟังกันดูได้นะคะพิมพ์คำว่า V in the Zone เข้าไปนะคะเจอแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งในเมมเบอร์นะคะเป็นที่รู้จักของเราเป็นอย่างดีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวค้นพวกประวัติคร่าวๆของเมมเบอร์ให้ฟังกันทีละคนนะคะเป็นโปรไฟล์ของหนุ่มๆที่ได้เปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมมเบอร์คนแรกนะคะอีซึนนะคะหรือว่าอีซันหลายๆคนจะชอบเรียกอีซันเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษเขานั้นเขียน ESON นั่นเองคือเขียนเป็นอีซันน่ะแต่ว่าอ่านเป็นภาษาเกาหลีคืออีซึนนะคะอีซึนนะคะเกิดวันที่28เดือนธันวาคมนะคะปี1996เป็นลีดเดอร์นะคะแล้วก็เป็นเมนแรปเปอร์แล้วก็เป็นโวคอลิสต์ด้วยนะคะส่วนสูงอยู่ที่177ซมนะคะและน้ำหนักอยู่ที่63กิโลนะคะบ้านเกิดของเขานะคะอยู่ที่โฮโนลูลูนะคะที่ฮาวายนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆค่ะเมมเบอร์คนที่2จูอันค่ะชื่อจริงของเขานะคะชื่อว่าอิมจีมยอนนะคะเป็นเมนวอคอลแล้วก็ลีดแรปเปอร์นั่นเองค่ะวันเกิดของจูอันนะคะคือวันที่4ตุลาคมปี1996นั่นเองส่วนสูงอยู่ที่173ซมและน้ำหนักอยู่ที่58กิโลกรัมค่ะเมมเบอร์คนที่3มินค่ะตำแหน่งวอคอลิสต์นะคะแล้วก็เกิดวันที่16ตุลาคมปี1997นะคะส่วนสูง171ซมและน้ำหนัก50กิโลกรัมค่ะเมมเบอร์คนต่อไปนะคะคยองฮอนนะคะหรือว่ายุนคยองฮอนนะคะเป็นลีดวอคอลนะคะเกิดวันที่6เดือนมกราคมปี1998นะคะส่วนสูงอยู่ที่174ซมและน้ำหนักอยู่ที่60กิโลกรัมค่ะและเมมเบอร์คนสุดท้ายนะคะเป็นเมมเบอร์ที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือชีฮยอนนั่นเองค่ะชื่อจริงของเขานะคะคิมวอนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคิมชีฮยอนที่เรารู้จักกันนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือเอ็ดเวิร์ดคิมนะคะตำแหน่งวอคอลและมักเน่ค่ะใครจะไปคิดว่าชีฮยอนจะมาเป็นมักเน่เขาเกิดวันที่6เดือนพฤษภาคมนะคะปี1998นะคะส่วนสูงอยู่ที่175ซมและน้ำหนักอยู่ที่58กิโลกรัมค่ะแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าชีฮยอนนั้นได้เคยร่วมรายการ Produce 101ซีซั่นที่2มาก่อนแล้วก็ได้ออกไปอย่างกระทันหันแล้วก็ไม่ได้เข้าแข่งขันต่อนะคะและก็มีอีกหนึ่งรายการที่เป็นรายการ Survival และทำให้นางเนี่ยได้มีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Under 19นั่นเองตัวคนเองนะคะไม่คิดว่าชีฮยอนจะมาเป็นมักเน่ของวิจิอนะคะเพราะว่าเราเคยเห็นภาพลักษณ์ของชีฮยอนเป็นที่มาตลอดในรายการ Under 19นะคะก็มาดูภาพลักษณ์ของน้องการเป็นมักเน่ว่าจะเป็นมักเน่อีกแบบไหนนะคะและตอนที่ Produce 101ซีซั่นที่2จบไปนะคะน้องก็มีผลงานออกมาร่วมกับยงกุกนะคะนั่นก็คือเพลง Do 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 นะคะเป็นเพลงที่ทำให้น้องก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะแต่ที่แปลกใจก็คือทำไมชีฮยอนเดบิวต์กับกลุ่มนี้ที่เป็นค่ายเดียวกับยงกุกแต่ยงกุกไม่ได้เดบิวต์อ่ะโอเคไม่เป็นไรใครที่สงสัยก็ลองหาคำตอบกันดูนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเมนใครหรือว่ายังหาเมนไม่เจอหรือว่าอยากจะรู้ประวัติมากขึ้นกว่านี้ก็สามารถเสิร์ช Google ค้นหาได้เลยนะคะ V in the Zone นะคะ K-pop หาดูได้เลยนะคะโปรไฟล์มีเยอะแยะให้อ่านนะคะก็เข้าไปอ่านกันดูนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แล้วกันนะคะส่วน MV ใครที่อยากจะดูเดี๋ยวฝนทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเพราะว่า MV นั้นหายากมากกว่าฝนจะหาเจอนั้นยากพอสมควรนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ฝนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมาทำอะไรให้ดูหรือว่าจะมามีรีแอคชั่นกลับมาไหมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย